แม้ว่าวันก่อนนะครับจะเปิดประมูลขายข้าว10ปีแล้วก็ขายออกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกได้เลยว่าฮือฮามากเพราะว่าได้ราคาสูงมากรวมๆทั้งหมดเนี่ยประมูลในราคา286ล้านแต่ก็นำมาซึ่งความกังขาครับเพราะบริษัทที่ชนะประมูลเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเพิ่งจดทะเบียนไม่กี่ปีและทุนจดทะเบียนแค่2ล้านปรีล่าสุดผลประกอบการกำไร2 0 0แสนโอ้แต่ประมูลข้าว286ล้าน S <S คนก็เลยมองว่าไอ้ามาจากไหนทีนี้ครับเราก็เลยไปสืบค้นข้อมูลบริษัทนี้พบว่าไปเชื่อมโยงกับโรงสีใหญ่ในกำแพงเพชรด้วยไปดูฮะข้อมูลบริษัทนี้ที่ชนะนะฮะชื่อว่า V8 Inter Trading จำกัดผู้ชนะการประมูลข้าว10ปีทั้ง2โกดังที่สุรินทฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับพบว่าเพิ่งจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท6มีนาคม63นี้นี่เองทุนจดทะเบียนเพียงแค่2ล้านบาทที่ตั้งสำนักงานใหญ่9 9 9ทั9 หมู่8หมู่8ตำบลแล้วก็อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรมีรายชื่อกรรมการ3มคนนางสาววันนิสานางสาวทานตะวันแล้วก็นายศิวะประเภทธุรกิจตอนจดทะเบียนคือการขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าววัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้าข้าวแต่ประเภทธุรกิจที่ส่งงบการเงินปีล่าสุดก็คือขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ครับเสนอราคา สิปีทั้ง2โกดัง286ล้านแต่ไปดูงบเนี่ยปี64-66ถึง6กํกำไรสูงสุดคือปีที่แล้วกําไร2 0แสนกว่าเท่านั้นเองและที่สำคัญฮนะพอมันลงลึกเข้าไปอีกหนึ่งในกรรมการของบริษัท v a i n t e r trading บริษัทนี้ก็คือนางสาวทานตะวันยังเคยมีชื่อปรากฏอยู่ในเอกสารของแผนวิสาหกิจองค์การคลังสินค้าปี6 0ถึง64ปรับปรุงปี63ชื่อของทานตะวันไปโพ เป็นชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส่วนงานบริหารผลิตผลเพื่อเกษตรกรสำนักนโยบายสังคมในนามของบริษัทโรงสีสวัสดิ์ภัยบูรณ์จำกัดซึ่งเป็นคนละบริษัทพีพีทีวโทรหาทานตะวันตามเบอร์ที่ปรากฏในเอกสารประสอบถามข้อเท็จจริงแต่เธอไม่รับสายพีพีทก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับก็พบว่านะกรรมการของวีเอกับรงศีสวัสดิ์ภับูรณ์คนละชื่อกัน แต่ชื่อของทานตะวันเคยมาโผล่ในโรงสีสวัสดิ์ภัยบย์แล้วพอไปดูที่ตั้งสํานักงาน v h เนี่ย999ทับ9โรงสีสวัสดิ์ภัยบย์คือ999แต่จากการตรวจสอบนะฮะบริษัทของโรงสีนี้เนี่ยก็ทำมันมันสัปะหลังใหญ่เลยละ่ะ